ทดสอบก่อนประกอบนะครับจากคลิปที่ผมแนะนำประกอบตุ้นลำโพงบลูทูธระบบ 2.0 20วัตต์สเตอริโอนะฮะก็ได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนนักดีไวนะฮะที่สอบถามเข้ามาว่าถ้าต้องการเสียงที่ดีขึ้นจากชุดในคลิปแนะนำเพิ่มเติมอะไรในเงื่อนไขตู้เดิมสิ่งที่จะเพิ่มเติมได้ก็คือแหล่งจ่ายไฟที่จะจ่ายไฟให้บอร์ดนะฮะซึ่งกำลังสูงสุดของบอร์ดเท่าไหร่เราต้องรู้ในจุดนี้ก่อนนะครับเนื้อหาในคลิปนี้จะแยกเป็น2ส่วนนะฮะส่วนแรกจะแนะนำชี้จุดในการโมนะฮะส่วนที่2ผมจะประกอบอุปกรณ์อัปเดตตู้จริงเลยนะครับแต่เดิมตู้นี้ใช้ 12.6 โวลต์ 3 แอมป์อาร์ถ้าเกิดเราจะ modify บูสต์ไฟเพิ่มขึ้นนะครับผมแนะนำให้เปลี่ยนแบตใหม่นะฮะจาก 3 แอมป์อาร์ก็ไปสัก6หรือว่า9เอาจะดีนะฮะเพราะว่าเราใช้พลังงานที่เยอะขึ้นนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมก็ยังใช้แบตลูกเดิมอยู่นะฮะก็เพียงแค่ต่อให้ดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับบอร์ดนี้นะครับ IC เพิ่มใหญ่ของเขานะฮะจะเป็นเบอร์ NS4110B นะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ไฟอยู่ที่12โวลต์นะครับซึ่ง12โวลต์ลำโพงที่4โอห์มเนี่ยจะได้อยู่18วัตต์นะครับเป็นสเปคตาม data sheet เลยนะครับก็คือไฟเลี้ยง 7.4 โวลต์ 4 โอห์มจะได้กำลังวัตต์อยู่ที่7วัตต์ไฟเลี้ยง9โวลต์ 4 โอห์มจะได้กำลังวัตต์อยู่ที่10วัตต์และก็ไฟเลี้ยง12โวลต์ 4 โอห์มจะได้กำลังวัตต์อยู่ที่18วัตต์ซึ่งเราจะชี้เนี่ยเขาจะมีเลนส์ของไฟเลี้ยงอยู่ที่6ถึง14โวลต์นะครับคลิปนี้ผมก็เลยจะมาอัพไฟนะครับขึ้นเป็น14โวลต์ผมจะทำการทดสอบป้อนแรงงานไฟที่สูงที่สุดของสเปค IC นะฮะแล้วก็จะทำการวัดอุณหภูมิของ IC ภาคขยายค้านดีนะฮะว่าเวลาเราใช้แรงดันที่14โวลต์เปิดเพลงนานๆเนี่ยอุณหภูมิจะสูงขนาดไหนนะครับของตัว IC ลำโพงก่อนหน้านี้ที่ผมใช้ Ura 2.5 นิ้วนะฮะผมจะเปลี่ยนเป็น LG 2.5 นิ้วนะครับจากการเทสเสียงเปรียบเทียบนะฮะในส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่า LG เนี่ยให้เสียงที่ดีกว่านี่คืออุปกรณ์ที่จะนำมาทำการอัพไฟนะครับก็คือบอร์ด Step Up 150วัตต์บอร์ดนี้นะครับ DC to DC Step Up นะครับแรงดันอินพุตนะครับไฟเข้าตั้งแต่10ถึง32โวลต์นะครับและก็แรงดันไฟออกที่บอร์ดนี้ทำงานได้นะครับก็คือ12ถึง35โวลต์นะครับผมจะอัพจากแบต12โวลต์นะครับขาต่อใช้งานเขานะครับเขาจะสกรีนมาอยู่นะครับก็คืออินพุตบวกอินพุตลบเอาพุตบวกเอาพุตลบนะครับไฟเข้าจากแบตนะครับแล้วก็ไฟออกไปหาแอมป์จิ๋วนะครับการทดลองในคลิปนี้ก็ไม่ได้ตายตัวอะไรนะครับถือว่าเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้งานบอร์ดอัพไฟกับบอร์ดแอมป์จิ๋วนะครับแล้วก็การทดลองก็จะทดลองกับลำโพงตู้ซับต่างหากนะครับแล้วค่อยไปต่อยอดลงตู้ที่ผมจะโมดิฟายในคลิปต่อไปนะครับขั้นตอนแรกก็จะต่อไฟจากแบตเข้าบอร์ดก่อนนะครับแล้วก็ทำการปรับไฟขึ้นนะฮะนี่คือแบต12โวลต์นะครับนี่นะฮะเป็นแบตลิเธียมไอออน12โวลต์ก็จะผ่านสวิตช์ก่อนนะครับแล้วมาเข้ากับบอร์ดอัพไฟที่ขาอินพุตนะครับจะมีอินบวกอินลบนะครับนี่นะฮะก็ต่อเข้าจุดนี้นะครับอินบวกก็สายสีแดงจากแบตนะครับอินลบก็สายสีดำจากแบตนะครับแต่จะผ่านสวิตช์ก่อนนะฮะสายสีแดงคืออินบวกนะครับก็ออกจากสวิตช์มาเข้าอินบวกนะครับสายสีดำก็ออกจากแบตเลยนะฮะต่อไปก็ออกจากบอร์ดบูทก็มาหาวัดมิเตอร์เพื่อไว้วัดไฟนะครับครับต่อสายเสร็จแล้วก็ทำการเปิดสวิตช์นะครับนี่นะฮะค่าเดิมที่มาจากโรงงานนะครับจะอยู่ที่19โวลต์นะครับผมจะต้องการไฟแค่14โวลต์นะครับผมก็จะปรับลง19โวลต์นี้จะอัพจากแบตเตอรี่ 12.6 โวลต์นะครับก็เลยจะต้องปรับลงนะฮะก็ทำการปรับไฟจาก19เป็น14นะครับนี่นะฮะได้แล้วนะครับไฟ14โวลต์นะครับจากแบต12โวลต์นะฮะต่อไปก็ทำการต่อสายไฟนะครับจากวัดมิเตอร์นะครับมาเข้าบอร์ดไฟแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปตอนลำโพงนะครับลำโพงซ้ายขวาก็จะเป็นลำโพงฟูลเลนส์ 4.5 นิ้ว Apple 4โอห์ม50วัตต์นะครับซึ่งแหลมก็จะเป็น2นิ้ว4โอห์ม20วัตต์นะครับกับการต่อสายก็ตามนี้นะฮะ VCC บวกลบนะครับเอาบวกเอาลบ L บวก L ลบลำโพงนะฮะนี่นะผมก็จะต่อมาหาลำโพงนะครับนี่ครับคู่นี้นะที่ใช้ในการทดลองกดสวิตช์นะครับ14.07 นะครับนี่นะฮะไฟเข้าแล้วนะครับไฟกระพริบนะฮะจะทำการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ
เดี๋ยวมาลองเพลงแรกดูนะฮะผมปรับไว้ที่กลางอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยๆปรับตามเสียงเพลงนะฮะไม่เกินประมาณ34องศานะครับนี่นะฮะอยู่ในระยะนี้นะครับแล้วก็จะลองเพลงที่เบสหนักขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็จะเพิ่มวอลลุ่มให้สุดเลยนะฮะหลังจากนั้นก็ทำงานได้นะฮะเดี๋ยววัดอุณหภูมินะครับก็ไม่ต่างจากเพลงที่แล้วนะฮะก็อยู่ที่ช่วงระยะ32 30ต้นๆนะครับจะมาลองเพลงที่เบสหนักๆแบบนี้อีกครับเปิดสุดเลยนะฮะจะเห็นว่าไฟจะตัดมาจากแบตเลยนะฮะก็เหมือนกับว่าบีมเอสจ่ายไม่ทันหรือว่าแบตจ่ายไม่ทันนะครับน่าจะเป็นกระแสไม่พอนะครับเดี๋ยวจะทำการวัดไฟจากแบตนะครับว่ามีไฟหรือเปล่านะครับนี่นะฮะไฟไม่เข้าเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดเปิดสวิตช์ใหม่นะฮะปิดเปิดใหม่นะครับก็จะมานะฮะนี่นะครับมานะครับถ้ายังไม่เปิดไฟนะถ้าเป็นแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูอันนี้ไฟกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่นะไฟมา14โวลต์นะครับผมจะเสียบที่ชาร์จนะครับเสียบที่ชาร์จค้างไปเลยนะฮะนี่นะครับเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จให้อะแดปเตอร์ช่วยจ่ายกระแสให้นะฮะนี่นะครับแล้วก็จะลองอัดเพลงเมื่อกี้อีกรอบนึงนะครับว่าบีมเอสจะตัดหรือเปล่านะครับเชื่อมต่อประทุนใหม่ฮะนี่นะครับเห็นความแตกต่างเลยนะฮะระหว่างเสียบอะแดปเตอร์ชาร์จด้วยนะครับเราจะเห็นว่า BMS ไม่ตัดแล้วนะฮะก็แสดงว่ากระแสที่จ่ายจากแบตนะครับมาเข้ากับสเต็ปอัพเข้าบอร์ดเพียงพอนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้งานในรูปแบบนี้นะครับผมแนะนำให้ใช้กระแสหรือว่าแอมป์สูงกว่านี้นะฮะอย่างน้อยก็ต้อง5แอมป์นะฮะจะเห็นว่าวัตต์พีคจะโดดขึ้นไปถึง 19.5 วัตต์เลยนะครับสำหรับการเพิ่มไฟให้กับบอร์ดแอมป์จิ๋ว20วัตต์นะครับจาก12โวลต์เป็น14โวลต์ตามสเปค IC โดยการใช้บอร์ดสเต็ปอัพนะครับปัญหาเรื่องอุณหภูมิของ IC จะไม่มีปัญหานะครับผมลองทดสอบดูแล้วแล้วก็วัดอุณหภูมิก็ไม่เกิน33-34องศานะครับแต่ว่าจะมีปัญหาหน่อยถ้าเกิดว่าเราใช้แต่งจ่ายไฟที่กระแสต่ำนะครับจากการทดลองแบต12โวลต์3แอมป์เอาBMS เขาจะตัดนะครับเราควรใช้แอมป์ที่สูงกว่านี้ครับคลิปนี้นะฮะผมจะมาต่อยอดจากคลิปที่แล้วนะครับที่ทดสอบบอร์ดแอมป์จิ๋วบลูทูธบอร์ด20วัตต์สเตอริโอนะฮะโดยการเพิ่มไฟนะครับแต่ว่าทดสอบโดยใช้ไฟ14โวลต์แล้วก็ใช้กับลำโพง 4.5 นิ้วนะครับคลิปนี้ผมจะมาประกอบลงตู้นะครับถือว่าเป็นการอัปเดตตู้ลำโพงบลูทูธใหม่นะครับลำโพงตัวเก่าผมจะเปลี่ยนออกนะฮะเปลี่ยนจาก 2.5 นิ้วอูล่านะครับเป็นดอก LG ขนาดเท่าเดิมนะครับวัตต์กำลังวัตต์โอห์มเท่าเดิมนะครับแอมป์จิ๋วก็จะใช้ตัวเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือบอร์ดสเต็ปอัพนะครับแบตเตอรี่ก็จะใช้ชุดเดิมนะครับ 12.6 โวลต์3แอมป์นะฮะก็จะแกะกล่องลำโพงที่สั่งมาใหม่นะครับนี่นะฮะนี่นะครับลำโพงฟูลเลนส์ 2.5 นิ้ว4โอห์ม15วัตต์นะครับของ LG นะฮะนี่นะครับลำโพงฟูลเลนส์ตัวนี้แม่เหล็กใหญ่ใช้ได้เลยนะฮะแล้วก็กำลังเบสก็หนักแน่นดีนะครับจากที่เคยใช้งานมาผมก็จะทำการถอดลำโพงตัวเก่าออกมานะครับไขน็อตยึดออกมาแล้วก็จะใส่ตัวใหม่เข้าไปแทนนะนี่นะครับ
ตัวเก่ากับตัวใหม่นะฮะจริงๆแล้วกำลังวัตของเขาแล้วก็ค่าอิมพีแดนซ์หรือว่าค่าโอห์มเนี่ยเท่ากันนะครับดูจากขนาดของแม่เหล็กแล้วเนี่ยจะต่างกันนะครับนี่นะฮะจากการทดสอบเนี่ยผมว่า LG จะให้เสียงที่หนักแน่นกว่านะครับแล้วก็เสียงกลางแหลมก็ไม่ได้ด้อยกว่าอูล่านะครับเดี๋ยวผมจะทำการแปะเทปชีนกันลมรั่วนะครับเพราะว่าลำโพงคู่นี้เขาจะไม่ได้ติดเทปมานะครับเหมือนกับอูล่านะฮะเวลาเราขันเข้าถ้าเกิดว่ามันติดเทปชีนเนี่ยเดี๋ยวลมจะรั่วนะครับออกตรงจุดด้านข้างนะฮะครับได้ลำโพงแล้วก็ประกอบเข้าไปในตู้เลยนะฮะตัวนี้จะต้องประกอบยึดก่อนนะครับแล้วค่อยทำการบัดกรีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดต่อซ้ายก่อนจะทำให้ติดตั้งลำโพงไม่ได้นะครับจะฟิตมากนะฮะเพราะว่าแม่เหล็กเขาจะใหญ่กว่าลำโพงอูล่านะฮะครับเสร็จแล้วก็ทำการต่อสายลำโพงนะครับเขี้ยวใหญ่จะเป็นขั้วบวกนะครับสายสีแดงนะฮะเขี้ยวเล็กเป็นขั้วลบสายสีดำนะครับเพื่อความเข้าใจนะฮะผมจะทำวงจรการต่อให้ดูนะครับเริ่มต้นจากแบตเตอรี่12โวลต์5แอมป์นะครับขนานออกไปหาแจ็ค DC ชาร์จนะครับแล้วก็สายคู่หนึ่งก็จะมาผ่านสวิตช์ออนออฟซึ่งเป็นสายขั้วบวกนะครับจะตัดต่อโดยสวิตช์ VIP 5ขาวิธีการต่อสวิตช์ก็ตามรูปเลยนะฮะขั้วลบของแบตก็จะต่อตรงมาเข้ากับอินพุตลบของบอร์ดสเต็ปอัพนะครับสายสีแดงขั้วบวกก็จะต่อเข้ากับขั้วบวกอินพุตของสเต็ปอัพนะฮะบอร์ดสเต็ปอัพนะฮะก็จะเพิ่มไฟจาก12โวลต์เป็น14โวลต์นะครับมาเข้าบอร์ด MQ Bluetooth 20วัตต์สเตอริโอนะฮะหลังจากนั้นก็ต่อเข้าลำโพง Full Length 2.5 นิ้ว15วัตต์4โอห์มของ LG นะฮะต่อไปก็จะทำการต่อสายตามวงจรเลยนะครับเริ่มต้นที่บอร์ดสเต็ปอัพนะครับนี่นะฮะก็คือแบตมาเข้าสเต็ปอัพนะครับสายสีแดงตัดต่อด้วยสวิตช์ VP นะครับเข้าในจุด input นะครับของบอร์ดสเต็ปอัพครับสายลบก็ต่อเข้าที่ input ลบนะครับสายบวกก็ต่อเข้าที่ input บวกแล้วก็ออกไปหาบอร์ดบลูทูธนะครับแดงเป็นบวกดำเป็นลบนะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะฮะต่อไปก็จะทำการต่อสายลำโพงนะครับขั้วลบด้านซ้ายนะครับขั้วบวกด้านซ้ายนะฮะก็จะมีสกรีนไว้ในบอร์ดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ต่อตามนั้นนะฮะขั้วบวกด้านขวานะครับบวกเอาอาร์นะฮะขั้วบวกด้านซ้ายนะครับลบเอาอาร์นะฮะนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการต่อสายนะครับ PCC ลำโพงด้านขวาลำโพงด้านซ้ายนะครับเสร็จแล้วนะฮะต่อไปก็จะทำการออนสวิตช์นะครับมาดูว่าไฟจะเข้าหรือเปล่านะครับไฟเข้าปกตินะครับก็แสดงว่าต่อสายใช้งานถูกต้องนะครับไฟกระพริบรอการเชื่อมต่อบลูทูธนะฮะต่อไปก็ทำการประกอบนะครับทำการติดตั้งบอร์ดสเต็ปอัพนะครับซึ่งบอร์ดค่อนข้างจะมีขนาดใหญ่อยู่นะครับคือ150วัตต์นะฮะจริงๆเราสามารถที่จะหาบอร์ดที่วัตต์ต่ำกว่านี้นะครับก็จะได้บอร์ดเล็กกว่านี้นะฮะบอร์ดสเต็ปอัพนะครับแต่ว่าผมได้นำบอร์ดนี้นะครับมาเป็นต้นแบบในการโมดิฟายนะครับไม่ตายตัวนะฮะอาจจะใช้บอร์ดสเต็ปอัพที่เล็กกว่านี้กำลังวัตต์น้อยกว่านี้หรือว่าเราจะใช้แบตที่ประกอบมาแล้วเป็นไฟ14โวลต์เลยนะครับแล้วแต่ไอเดียของแต่ละท่านนะครับนี่ก็จะทำการประกอบนะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งบอร์ดสเต็ปอัพนะฮะต่อไปก็จะติดตั้งแบตนะครับก็ทำการยึดให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะเสร็จแล้วนะครับผมก็จะยิงด้วยปืนกาวร้อนนะครับยึดแบตเสร็จแล้วก็ทำการประกอบยึดน็อตฝาหลังนะฮะแล้วค่อยมาทำการทดสอบกันนะครับประกอบเสร็จแล้วนะครับก็ทำการตรวจสอบนะครับว่าตู้รั่วหรือเปล่านะฮะโดยการกดที่พาสซีฟนะครับหน้าลำโพงจะขยับนะฮะก็แสดงว่าลมไม่รั่วนะครับหรือว่าเรากดที่ลำโพงนะครับพาสซีฟจะขยับนะครับก็แสดงว่าเราประกอบแล้วลมไม่รั่วนะครับการชินเราก็ได้ผลนะครับครับเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวฟังเสียงกันนะครับออนสวิตช์นะครับต่อบลูทูธนะฮะH4-RF20 นะครับเปิดเพลงนะครับอันนี้ preset volume ผมปรับไว้ครึ่งหนึ่งนะฮะอ
ครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับการทดสอบนะครับก็ถือว่าวงจรประกอบใช้ได้นะครับในการต่อยอดมูนิฟายแอมจิวเพิ่มบอร์ดสเต็ปอัพนะครับคือการเพิ่มไฟนะฮะถ้าเกิดว่าเราจะใช้บอร์ดสเต็ปอัพนะครับเราก็ควรที่จะใช้แบตที่มีแอมป์สูงๆนะครับเพียงพอต่อการดึงกระแสหรือว่าดึงแอมป์ของIC พัดขยายนะฮะเพราะว่ากำลังวัตต์ของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามแรงดันที่เพิ่มขึ้นด้วยนะฮะแล้วในส่วนของสเต็ปอัพก็มีการสูญเสียอยู่ในตัวบอร์ดด้วยนะครับเราก็ต้องเผื่อความจุหรือว่าเผื่อแอมป์ให้เพียงพอต่อวงจรนะครับถ้าเกิดว่าเราทดสอบเพลงที่มีเบสหนักๆและก็พัดขยายทำงานได้เต็มที่นะครับกระแสที่จ่ายออกจากแบตเนี่ยจะไม่พอนะครับก็จะทำให้ BMS ตัดนะฮะถ้าเกิดว่าเราสำรองแบตนะครับความจุของแบตไว้เยอะๆนะครับอย่างเช่น 4.5 ถึง 5 แอมป์ขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของบอร์ดทำงานได้เต็มที่นะครับเพราะว่าลำโพงใหม่เนี่ยผมว่าเบสจะหนักแน่นกว่านะครับหนักกว่าอูล่าอีกนะฮะถือว่าเป็นการต่อยอดจากคลิปที่แล้วนะครับสำหรับการทดสอบโมดิฟายเพิ่มไฟนะฮะก็เลยถือว่ามาอัปเดตลำโพงเก่าที่ผมเคยสาธิตการประกอบลำโพงบลูทูธไปนะครับตัวนี้2ปีแล้วนะฮะตัวนี้นะครับถือว่าเป็นการประกอบสาธิตนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมจะมี2ทางเลือกให้แนะนำนะครับถ้าเกิดเราจะใช้บอร์ดสเต็ปอัพนะครับก็ต้องใช้แบตที่มีความจุหรือว่ากระแสสูงๆนะก็จะต้องเผื่อความจุให้บอร์ดด้วยนะครับหรือว่าเราจะหาแบตที่ได้ตามแรงดันที่เราต้องการนะครับก็คือ14หรือถ้าเกิดว่าเราจะใช้16โวลต์ผมเคยทดสอบอยู่นะฮะแต่ว่า IC พัดขยายของเราก็จะร้อนขึ้นนะครับเราต้องหาแผ่นระบายความร้อนหรือว่าให้บัตรกีตะกั่วตรงแผ่นระบายความร้อนด้านล่างของวงจรเนี่ยให้ระบายความร้อนได้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะเพิ่มไฟอย่างเดียวแต่ไม่ได้นึกถึงตัว IC พัดขยายคลาสดีของบอร์ดด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับสำหรับนักดีไวและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกับ Channel เจ๊กดีไวหรืออยากจะสนับสนุนช่องเจ๊กดีไวก็กดที่ปุ่มขอบคุณได้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ